สวัสดีค่ะช่องอีสานพลังเฟมิลี่พี่น้องมามาหยังเมืองเขาพี่น้องเลยหิมะลงอยู่พี่น้องหิมะลงบ่หลายหิมะลงหน่อยหน่อยถนนก็ขาวหิมะลงมือขึ้นลงบ่หลายเนาะพี่น้องเนาะจะลงหลายหลายถอยขี้ข้านกวดกันลงหลายกันหนาวหลายแต่ซ้ำนี่กันหนาวคักอยู่ขนาดว่าบ่ลงแล้วนี่ก็จะประมาณ1 องศา2 องศาเนี่ยพี่น้องจ๊ะเนาะนี่ยางขึ้นเพิ่งเขาพี่น้องแล้วนี่ก็10 โมงเช้าคันคึมคึมทั้งสี่ว่าพอแดดด้วยพี่น้องเด้อข้างกับไตแข็งคันคึมคึมแบบนี้หาแดดด้วยพอดอกพี่น้องมืดทั้งสี่หอดพุ่นละย่ามือแรงพุ่นละกันมันมืดแบบนี้แล้วว่ามีแดดดอกมาเมืองวิวออกเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเทิงเขาเลยนี่พี่น้องพลังคนกับผ้าหมามายางผ้าหมามายางอยู่ลางๆไทยสารพลังนี่มายางมึงกูเดียวว่ามีหมานะพี่น้องเนาะเลี้ยงหมาบ่ได้พี่น้องเขาบ่อนุญาตเพราะว่าเขาอยากเฮาดูแลบ่ดีคันเฮาดูแลบ่ดีแล้วเขาก็บ่อนุญาตให้เฮาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะมีหมานี่ต้องโอ้ยดูแลดีผ้าออกยางผ้าออกกําลังกายดูแลเขาย่างดีพี่น้องจ๊ะมาหาเห็ดพี่น้องยังหาเห็ดเห็ดหูหนูมันสิมีพ่อได้หายเก็บบ่ปลาผู้เดียวคือเก่าตัวคนเดียวโดดโดดเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่เมืองนี่เห็ดยังเห็ดผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อว่าคือบ้านเฮาเด้บ้านเฮายังมีคนซอยบ้านนี่เห็ดยังเห็ดผู้เดียวเห็ดคนเดียวทุกอย่างนี่เห็ด YouTube นี่อีสานฝรั่งก็เห็ดเองนี่พี่น้องเห็ดเองเดาเองเดาเอาเห็ดทุกอย่างเห็ดเองทุกอย่างตัดต่อเองคนกลัวเองพี่น้องคันว่านั่นก็ไปถามลูกชายเนาะพี่น้องเนาะอีสานฝรั่งก็มีลูกชายอยู่2 คนลูกไส้หน่อยกับยุบานลูกไส้ไงกับแปลเมียยุสุรินเป็นกับเห็นยูทูบนะพี่น้องแต่ว่าเอฟซีเป็นหลายแล้วเป็นช่องไงแล้วลูกไส้กับเป็นช่องอันสาวเจออยู่บ้านหัวหน้าผ้าหล่อเด้อพี่น้องเด้อลูกๆ ก็บ่อยากเฮ็ดดอกแต่ว่าย้ายมาอยู่ผู้เดียวย้ายเหงาย้ายก็อยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะพี่น้องเนาะซ้ำย้ายเด็กกลับไปอยู่บ้านแค่ก็เปิดไว้ไว้กันล่ะเปิดช่องไว้กลับไปอยู่บ้านน่าจะได้เฮ็ดซอกหลอกแกลกๆเนาะพี่น้องเนาะได้ก็มีแผนที่กลับไปอยู่บ้านที่ซองแล้วล่ะนี่ก็มาหาคือบ่พอบ่ละเฮ็ดก็ได้ต้นไม้ก็ผุหลายหลายทั้งบ่เห็นดอกเฮ็ดน้องหลายบ่เห็นป้าติดบาทเนี่ยหมู่บาทเนาะพี่น้องเนาะสองสอดเนี่ยมาผู้เดียวแล้วพี่น้องป้าเมืองต้นไปไงน้อง
ต้นไม้บ้านเพิ่นมีแต่ต้นใหญ่ใหญ่ฮักคนก็มีเด้อพี่น้องเด้อฮักคนก็บ่มีเห็ดพี่น้องเกี่ยงกําลังแรงอยู่บ่มีเห็ดหูหนูออกฮะมีแต่ต้นไม้ล้มซื่อต้นไม้ก็มีแต่ต้นนี้ใหญ่เด้อพี่น้องนะหาเห็ดจังบ่พอบัดย่ำเห็ดเพิงเกิดนะที่มันเกิดหลายสักหน้าห้อนไหมเห็ดเพิงน้อยเห็ดเพิงอันเกาลัดที่บ้านคนไทยเอื่นไหมพี่น้องเกิดหลายหลีดิเห็ดเพิงเกาลัดที่พันวานเกิดเต็มป่านนี่ล่ะไม่ได้ไปเก็บไก่ดอกกันจะเห็ดเพิงเกาลัดว่ากันย่ายอีสานฝรั่งไปนี่เนาะเปียวเอ้ยติเฮ็ดเผิงหวานดอกใหญ่นั่นพี่น้องไปเก็บเทื่อหนึ่งสองเทียบัดนี้กันตู้เย็นหมูเต็มแล้วก็บ่ได้ไปดอกพี่น้องบัดนี้ก็โทรหาหมูผู้อื่นอีกให้เพิ่นมาแล้วก็เก็บซอยเพิ่นพออีสานฝรั่งบ่กินเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเก็บไงว่าเรื่องมันเก็บเห็ดนี่มันมันมวนที่พี่น้องเก็บเห็ดเห็ดเพิงเนาะตั้งทะเลทะเลเป็นมูอยู่มูละ10ดอกมูละ5ดอก10ดอกมันก็เป็นตะมันนี่กันเฮาไปพอเนาะขาตั้งทะเลทะเลอยู่ดอกตุ้มๆเป็นมูจูมีกี่อยู่ที่พี่น้องพ่อพ่อพี่น้องพ่อพ่อเห็ดหูหนูกับพ่อพ่อแค่ไปอยู่ใส่เห็ดหูหนูก็ได้ว่าเห็นมาเที่ยวป่าก็ได้หรอกนะพี่น้องเนาะอีสานฝรั่งเพชรบุรีนี่มาอยู่ชนบทนะพี่น้องมาอยู่หมู่บ้านแต่หมู่บ้านก็บ่ไกลจากเมืองหรอกแต่ว่ามันมีป่าหลายนะมีป่าหลายก็เป็นป่าหมู่บ้านป่าหมู่บ้านป่าชุมชนบ่เป็นป่าดงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะคนเพิ่นก็มาย่างกันเต็มอยู่หั่นล่ะป่าหมู่บ้านป่าชุมชนพี่น้องบ่ได้อยู่ในเมืองก็อยู่ในเมืองก็สิถ่ายแต่ในเมืองน่ะพี่น้องอันนี้เฮาอยู่หมู่บ้านอยู่น้ําป่าน้ําเขาเฮาก็ถ่ายแบบป่าเขาล่ะบ้านเฮาก็อาจสิบ่ก็เห็นต้นไม้บ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะต้นไม้ใหญ่บ้านเพิ่นมันก็หลายบ้านเฮามันก็หลายดอกต้นไม้แต่ว่าป่าบ้านเฮาบ่เป็นแบบนี้เนาะป่าบ้านเฮามันเป็นสีมืดมืดทึบเล็กน้อยป่าบ้านเพิ่นมันก็โล่งจังซี่แม่นนาเก็บเห็ดมันก็เป็นโล่งๆซี่ติพี่น้องมันบ่มืดเด้เมื่อเป็นจังซี่ล่ะเดี๋ยวไปไกลก็เห็นเห็ดตั้งทะเลทะเลอยู่น่ะเนาะหมู่บ้านนี่เป็นเป็นไทยอยู่ปราสาทห้มบวกนี่มาเขาป้ามาเขาป้าเดี๋ยวก็ออกแล้วล่ะพี่น้องจ๊ะมันบ่มีซึ่งมันอากาศมันหนาวโพดอากาศเย็นหลายลุงเสียก็หนาว3ตัวแล้วก็เสียใหญ่อีกตัวนึงพี่น้องเอ้ยบ่อยากเว้าเป็นเกงกับเป็นเกงแบบหนาๆเลยเป็นเกงเงินอุ่นๆไหมพี่น้องเนาะตั้งแต่ย่างออกนอกบ้านมาได้หนาวย่างชุดนี้ก็สิได้แวะลงกลับบ้านเลยล่ะพี่น้องจ๊ะฮันว่ามีฮันว่าพ่อเฮ็ดถือว่ามาเที่ยวป่าเนาะพี่น้องเนาะมาชมป่าชมป่าชมเหนียวทางออกแล้วลงแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานฝรั่งในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามารับชม
อีสานฝรั่งก็สิไปติดตามหมู่ติดตามพวกติดตามบ้านเพื่อนคือกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ